เสียใจด้วยนะนี่พวกตามสมน้ำหน้าฉันมีวุฒิภาวะพอแยกแยะได้หรอฉันนึกว่าเธอไม่มีสมองงั้นฉันเยี่ยมแค่หน้าห้องก็พอก็ดีแล้วเพราะคนอย่างเธอเนี่ยเหมาะที่จะเยี่ยมแค่ตรงนี้แหละอโหสิกรรมให้ด้วยนะเอ๊ะนี่ลูกฉันยังไม่ตายนะจะมาขออโหสิกรรมอะไรก็เผื่อไว้ไงฉันคงจะไม่มาอีกก็ไปเลยสิไปไม่ไปไม่ต้องมาไปแล้วออกไปเลยออกไปพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะแม่กลับกันเถอะค่ะเธอมาก็ดีละฉันมีเรื่องจะต้องคุยกับเธอฉันก็มีเรื่องที่ต้องคุยกับเธอเหมือนกันแม่คะเรื่องอะไรคะเรื่องที่จะหย่าก็คงจะต้องเลื่อนไปก่อนนะหวังว่าเธอกับแฟนใหม่ของเธอเนี่ยคงจะอดใจรอไว้พูดจาให้มันดีๆหน่อยนะอย่ามาผลักความเร็วให้ลูกสาวฉันคนเดียวสาเหตุที่ต้องหย่ากันเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าลูกชายเธอแล้วก็คนในครอบครัวของเธอทำร้ายจิตใจลูกสาวถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหรอที่ความเร็วของตัวเองเนี่ยไม่เคยเอามาพูดบ้างแน่ใจนะว่าเหตุผลหลักไม่ใช่เพราะเธอหวงสมบัติเพราะว่าธุรกิจบ้านฉันกำลังมีปัญหาก็เลยกลัวว่าจะลากบ้านเธอมาเดือดร้อนด้วยเอาเถอะค่ะเรื่องมันผ่านไปแล้วอย่าพูดถึงมันอีกเลยค่ะเอาเป็นว่ามนกับพี่คีไปกันไม่รอดเรื่องอื่นไม่ใช่ประเด็นหรอกค่ะส่วนเรื่องหย่าก็ชะลอไปก่อนรอดูอาการพี่คีก่อนแล้วกันนะคะแต่ไม่ได้ล้มเลิกนะเพราะว่าฉันต้องหาฤกษ์หย่าใหม่กลับกันเถอะมนเยี่ยมแค่พอเป็นพิธีก็พอมนแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ